แล้วทำการเปิดเตาเต็มเต็มไปดูกันบอกมาแล้วผลงานออกมาแล้วครับโอ้โหสวยจังเลยบุยตรงด้านหน้าก็สิเป็นลักษณะเก่าเนาะครับเนาะเครื่องนี้มันสิเป็นมองจุดไฟเนาะธรรมดาก็สิใหม่หมดมือก้นโครงเคลียร์เป็นทานบ่ล่ะนี่โอ้เป็นทานเมื่อตัวนี้ใหม่เมื่อด้วยครับนี่ใหม่เมื่อเดี๋ยวหันมาเสื้อผมสิตรวจสอบเอาขึ้นให้เบิ่งเด้อตอนนี้ผมก็ได้เอาขึ้นมาเมื่อแล้วครับบ่เหลือแม้แต่ก้อนเดียวแซวแววแววไม่เบิดอยู่ดินี่กอกไปละ2ถุง2 3 4ได้ประมาณ3ถุงน่าจะได้อยู่3ถุง3 4ถุงครับเตานี่เป็นเทคนิคที่ว่าจุดไฟตรงหน้าเตาตัวนี้นะครับนี่จุดไฟตัวนี้ครับเตานี่ครับจะได้ทานออกมาเท่าที่เห็นนี่แหละมองภาพรวมๆแล้วก็คือว่าวิธีการเผาถ่านที่ได้ผลสำเร็จที่สุดก็คือเทคนิคที่ว่าว่างไม้แนวตั้งเนาะครับเนาะแล้วก็เว้นตรงนี้ไว้ใส่ไม้แห้งตรงช่องตรงหน้าตรงนี้แล้วก็นะครับเว้นตรงช่องด้านหน้าไว้ใส่ไม้แห้งแล้วก็จุดไฟตรงด้านล่างนะครับคือว่าจุดทางหน้าเตาตรงด้านล่างหรือว่าสิจุดตรงนี้เลยก็ได้ครับพอจุดไฟปุ๊บค่อยจังเอาไม้เพื่อนใส่ขึ้นมาเรื่อยๆก็ได้ครับนี่คือเทคนิคที่ได้ที่ผมขอสรุปในคลิปนี้ที่ว่าค่อนข้างสิประสบผลสําเร็จแล้วก็
ง่ายต่อการเผาถ่านคือว่าระบบสุญญากาศหรือว่าทางเดินของไฟหรือว่าอีหยังต่างๆนะครับภายในเตานี่สิทำงานค่อนข้างสิดีนะครับเทคนิคนี้ค่อนข้างสิได้ผลที่สุดนะครับครับผมก็ขอสรุปเลยนะครับว่าเท่าที่ผมลงคลิปมากกว่าหน้านั้นนะครับที่ว่าผมแนะนำเทคนิคในการเผาถ่านในหลายวิธีนะครับผมก็ขอสรุปในเทคนิคเดียวเลยครับที่ได้ผลดีสุดก็คือการวางไม้ฟืนในแนวตั้งครับในกรณีไม้สดนี่ก็คือว่าให้วางไม้ฟืนไม้แห้งนะครับนี่ตามอันรอบนอกให้หมดเลยครับนี่คือว่าไม้สดนี่ให้อยู่ตรงกลางนะครับนี่คือไม้สดขนาดใหญ่นะครับเนาะแล้วก็ตรงข้างหน้าก็เว้นช่องไว้คือจังที่ผมเคยบอกมากครับแล้วก็ใส่ไม้แห้งจุดไฟตรงนั้นแต่ว่าถ้ากรณีที่เป็นไม้สดขนาดน้อยๆที่ว่าบ่ใหญ่ซ้ำขาซ้ำแขนก็เฮาบ่ต้องวางไม้ฟืนไอ้ไม้แห้งรอบนอกบ่ต้องครับมันจะเปลืองไม้ฟืนเฮานะเฮาก็ใส่เฉพาะตรงที่เว้นไว้ก็พอครับไม้แห้งครับครับโอเคครับครับผมก็ได้สรุปให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับว่าเทคนิคการเผาถ่านแบบไหนที่ผมแนะนำให้ทำกันครับเพื่อผมได้สรุปแล้วว่ามันค่อนข้างจะได้ผลดีนะครับที่แนะนำไปข้างต้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะผู้ชมทั้งใหม่และเก่านะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงก็เลือดถิ่งอย่าปากเด้อพี่น้องเอ้ยกดติดตามกดซับสไครบ์ให้เด้อครับเด้อกดรูปคลิกอย่าลืมกดรูปบักกริ้งนะบอกรูปละข้างนะครับจะได้ว่าผ่านคลิปใหม่ครับผมนำเสนอมาเรื่อยๆนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเนาะที่ให้การรับชมครับก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับผม